สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดโอ๊คพานทองแท้โพสต์อบอุ่นทุกครั้งที่พบปะประชาชนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โอ๊คพานทองแท้ชินวัตรลูกชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ใน Facebook Fanpage หลังจากลงพื้นที่หาเสียงชี้อบอุ่นทุกครั้งที่ได้ออกร่วมขบวนหาเสียงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทุกภาคทั่วไทยอบอุ่นทุกครั้งที่ได้ออกร่วมขบวนหาเสียงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทุกภาคทั่วไทยครับสุดสัปดาห์นี้ได้มีโอกาสร่วมขบวนหาเสียงของพรรคเพื่อไทยออกไปพบปะพ่อแม่พี่น้องทางภาคอีสานตอนบนได้แก่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายหลายเขตเลือกตั้งด้วยกันความรู้สึกที่ได้รับขณะที่เจอพี่น้องประชาชนบอกได้เลยว่าฟินกับกระแสตอบรับมากที่สุดตั้งแต่ผมติดตามคุณพ่อสมัยพรรคไทยรักไทยปี43จนมาถึงการลงพื้นที่ในปี62นี้มีบางสื่อพยายามจินตนาการว่าการลงพื้นที่ของพานทองแท้เป็นการแก้เกมทางการเมืองคนละเรื่องกันเลยครับบอกเลยผมว่างเมื่อไหร่ผมก็ไปของผมอย่างนี้ในการเลือกตั้งทุกครั้งทุกๆคนที่มาหาเสียงด้วยกันในคราวนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องประชาชนค่อนข้างจะตื่นตัวมากและรู้สึกอึดอัดกับสภาพการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมายาวนานเกือบจะ5ปีและคงเตรียมที่จะส่งสัญญาณบางอย่างผ่านบัตรเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากมีผู้สมัครส.ส.เยอะมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นเท่าตัวแล้วผมเชื่อว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะออกมามากกว่าทุกๆครั้งไม่เพียงแต่จำนวนที่มากขึ้นแต่สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของผู้มาใช้สิทธิ์จะมากที่สุดเป็นประวัติการณ์สปริงที่โดนแรงกดเอาไว้โดยไม่สามารถขยับหรือคลายตัวได้เป็นระยะเวลานานเกือบ5ปีจะเกิดปรากฏการณ์2 อย่างถ้าไม่หดงอจนเสื่อมสภาพไปเลยก็จะดีดกลับสวนทางกับแรงกดอย่างแรงจนคาดไม่ถึง24 มีนาคมที่จะมาถึงในเร็ววันนี้รอชมครับผู้จัดทำทีมงานพานทองแท้ชินวัตรผลิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ไทยรักษาชาติบาดเจ็บนายใหญ่ส่งโอ๊คลงสู้อ่านเกมใหม่ของพรรคพี่น้องขยับปรับมากสะท้อนว่าคนแดนไกลไม่ตระหนักถึงการเพรียงพล้ำในเกมเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติกลยุทธ์แตกแบงค์พันเป็นแบงค์ย่อยอาจไปไม่ถึงเป้าหมายเมื่อพรรคไทยรักษาชาติกำลังเผชิญสถานการณ์ยุบหรือไม่ยุบพรรคเพื่อไทยในฐานะหยันแม่จึงต้องปรับขบวนหาเสียงใหม่ดึงโอ๊กแก้วตาดวงใจของทักษิณชินวัตรขึ้นเวทีแค่โชว์ตัวไม่ปราศัยก็เรียกเรตติ้งได้แล้วส่วนพรรคไทยรักษาชาติก็ปรับแผนท้าสู้กางแผนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันกาบัตรทั้งที่มีการส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้ว่าขอพักดูสถานการณ์ชั่วคราวอ่านเกมใหม่ของพรรคพี่น้องขยับปรับหมากสะท้อนว่าคนแดนไกลไม่ตระหนักถึงการเพรียงพร้ำในเกมเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติแถมยังเดินหน้าทารบหวังเขย่าฐานอำนาจของฝ่ายคสช.ให้สั่นคลอนโอ๊กเกมต่อสู้เชิงสัญลักษณ์การปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่หน้าศาลาว่าการกทม.เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นกำลังใจและร่วมฟังการปราศัยด้วยวันนั้นโอ๊คพานทองแท้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าต่อจากนี้ไปจะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงโดยจะไปพร้อมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์การลงพื้นที่ไม่ได้เน้นที่จะไปขึ้นเวทีปราศัยแต่อยากจะไปพบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโอ๊กได้ร่วมคณะคุณหญิงสุดารัตน์และชัชชาติสิทธิพันธ์ประเดิมหาเสียงที่อุบลราชธานี
เนื่องจากสังเวียนเลือกตั้งเมืองอุบลทั้ง10เขตสุ่มเสียงเพียงพร้ำให้พรรคคู่แข่งประมาณ8เขตโดยวันนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ควงโอ๊คลูกชายนายใหญ่ลุยรวดเดียว8เขตซึ่งทุกเวทีมีการประกาศย้ำว่านี่คือลูกชายคนที่พี่น้องรักมากที่สุดถ้ายังจำกันได้โอ๊คพานทองแท้ถูกอัยการสั่งฟ้องในคดีทุจริตการปล่อยกู้สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยให้แก่กลุ่มกฤษฎามหานครฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินจากกรณีมีชื่อปรากฏเป็นผู้รับเช็คจำนวน10ล้านบาทและโอ๊คเคยประกาศทางบัญชี Facebook ของเขาเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2551ว่าเอาคดีปักมันไว้มันจะได้ไม่อยู่ให้รำคาญใจช่วงเลือกตั้งและไม่อยากให้ผมไปช่วยหาเสียงผมก็จะไปมันทุกจังหวัดในยาว่าเมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวัย38ปีของทักษิณชินวัตรต้องเดินขึ้นสู่ศาลด้วยเดิมพันสูงสุดคือโทษจำคุก 1-10 ปีโดยมีอายุความ15ปีทักษิณจึงเลือกพลิกวิกฤตทางคดีให้เป็นโอกาสทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยว่ากันตามจริงพรรคเพื่อไทยก็มีแผนจะให้โอ๊คเดินสายหาเสียงไปทุกสนามรบแต่ดันเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อนกรณีพรรคไทยรักษาชาติกับแผนสถานฟ้าสะเทือนดินไทยรักษาชาติในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงพรรคไทยรักษาชาติกำลังจะชะตาขาดเสี่ยงที่จะถูกยุบพรรคเพราะการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นเหตุให้นำมาซึ่งพระราชโองการเป็นการกระทำที่มิบังควรเหตุการณ์พลิกผันเร็วมากมันเกิดขึ้นเพียงแค่รอบวันของ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามมาด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพิจารณายุบไทยรักษาชาติเพราะสอบสวนแล้วพบว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ. 2560มาตรา92ถัดมาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องของกกต.และกำหนดพิจารณาคดีดังกล่าวในวันที่27กุมภาพันธ์นี้อันเป็นวันสำคัญของการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งโดยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสุรชัยชินชัยและนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความพรรคไทยรักษาชาติได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติรวม20หน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วด้านหนึ่งภายในพรรคไทยรักษาชาติสะท้อนอาการร้าวลึกจากกรณีเขย่าขวัญ8กุมภาพันธ์ระหว่างคนวงในก็คือคณะกรรมการบริหารพรรคกับคนวงนอกเมื่อจาตุรนต์ฉายแสงประธานยุทธศาสตร์พรรคและณัฐวุฒิสายเกลือประธานคณะทำงานรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคตั้งโต๊ะแถลงว่าจะงดกิจกรรมการรณรงค์หาเสียงและการปราศัยรวมถึงการจัดกิจกรรมพบปะประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนในช่วงที่คดียุบพรรคอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพรรคแบ่งย่อยไม่ปล่อยวางผ่านมาถึง22กุมภาพันธ์นี้สถานการณ์ภายในพรรคไทยรักษาชาติพลิกกลับอีกรอบเมื่อณัฐวุฒิไสยเกลือแถลงข่าวว่าพรรคจะกลับมาปราศัยใหญ่อีกครั้งตั้งแต่23กุมภาพันธ์ถึง18มีนาคมปีพ.ศ. 2562เต้นณัฐวุฒิกล่าวว่าพรรคไทยรักษาชาติยังยืนยันในหลักการเรื่องการหาเสียงเมื่อทางพรรคส่งผู้สมัครส.ส.ก็มีพันธะผูกพันในการทำงานเมื่อเสนอตัวรับใช้ประชาชนทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่ในการเปิดเวทีและการปราศัยจะไม่มีกรรมการบริหารพรรคไปร่วมด้วยแม้ในทางกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่เห็นว่าคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญละเอียดอ่อนจึงขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและทีมกฎหมายได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ดีกว่า
เมื่อตรวจดูตารางการปราศัยใหญ่ก็จะพบว่าวันที่27กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคเป็นครั้งแรกทางพรรคไทยรักษาชาติไม่มีกิจกรรมการเมืองใดๆมีข้อน่าสังเกตจตุรนต์ฉายแสงประธานยุทธศาสตร์ไม่ปรากฏตัวในวันแถลงข่าวครั้งล่าสุดและไม่มีคิวปราศัยใหญ่ของพรรคไทยรักษาชาติที่ฉะเชิงเทราซึ่งน้องชายน้องสาวของจตุรนต์ลงสมัครส.ส.เขตด้วยแหล่งข่าวในเครือข่ายสายชินวัตรเปิดเผยว่าจตุรนต์และอดีตส.ส.ระดับผู้ใหญ่ในพรรคมีความกังวลใจในสถานการณ์อันละเอียดอ่อนจึงไม่อยากให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ดูเหมือนว่าเฮียพอผู้บัญชาการเกมในประเทศได้รับไฟเขียวจากแดนไกลจึงสั่งเต้นขยับเกมหาเสียงว่ากันว่าหากไทยรักษาชาติถูกยุบพรรคจริงความเสียหายก็จะเกิดกับพรรคเครือข่ายนายใหญ่เนื่องจากพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครส.ส.เขตเพียง250เขตจาก350เขตส่วนพรรคไทยรักษาชาติส่งผู้สมัครส.ส.เขต175เขตมีหลายสิบเขตที่ทับซ้อนกับเพื่อไทยไม่หวังได้ส.ส.ก็เพื่อเก็บคะแนนตกน้ำหากพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบก่อนวันเลือกตั้งพื้นที่เก็บคะแนนของพรรคจะหายไปกว่า120เขตที่เสียหายหนักสมรภูมิพรรคตาย50เขตเพื่อไทยส่งแค่2เขตที่เหลือเป็นผู้สมัครส.ส.ไทยรักษาชาติแผนแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยจะประสบปัญหาแน่นอนแม้ปากของแกนนำเพื่อไทยจะบอกว่าให้เลือกฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพรรคอนาคตใหม่ลึกๆในใจนั้นคงไม่มีใครอยากเทคะแนนไปให้พรรคอื่นที่ไม่ใช่ DNA เดียวกันขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Nation TV ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ